้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้มันมีความเสี่ยงว่านโยบายอะไรก็ตามที่คิดไว้ในช่วงสมัยพลเอกประยุทธ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีการสานต่อไหมเราต้องเข้าใจก่อนว่าไทยเนี่ยมันมีความเป็นจุดแข็งก็ตรงที่ว่ามันเป็นยุทธศาสตร์มันเป็นตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร์มันเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนได้ถ้าเกิดในเอเชียช่องแคบอะไรที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นจุดเดินเรือก็คือเป็นการเชื่อมระหว่างข้ามมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกก็คือช่องแคบมาลากาอยู่ตรงสิงคโปร์ก็สิงคโปร์มันก็เลยร่ำรวยขึ้นมามันก็เลยมีไอเดียในบ้านเราอ่ะมาตั้งนานแล้วว่าอยากจะทำคอคอดกันคือตัดไปเลยตัดไอ้ตรงแถวประจวบอ่ะเลยจากชายแดนพม่าขึ้นมานิดนึงนะเราก็จะมีช่องแคบดีๆตัดเลยทำคลองเลยแผ่นดินใช่ไหมมันเรื่องความมั่นคงงั้นของข้อกัดเขาก็มีการพูดกันมาหลายครั้งแล้วเขาก็มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วคนไม่อยากจะเสี่ยงก็ของข้อกัดมันก็คือเจอมันคือตอบที่สุดนะแต่ถ้ามันทำแล้วมันมีความเสี่ยงเยอะเขาก็เลือกที่จะทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของแลนด์บริดจ์นะครับเขาว่าแลนด์บริดจ์ก็คือเอาแลนด์แล้วก็มีบิดอ่ะมีสะพานมีพื้นดินก็คือเชื่อมระหว่างเมืองท่าที่ชุมพรแล้วก็มาที่ระนองแต่ว่ามันลำบากตรงที่ว่าคุณต้องมีเรือต้นทางกับเรือปลายทางนะคือมันอาจจะลำบากมากขึ้นตรงนี้แต่เวลาคุณจะได้มากขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นคุณลองนึกภาพดิโอ้โหถ้าสมมติเราเป็นเมืองท่าจริงๆอ่ะมีคนต้องผ่านเราอย่างเงี้ยการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดทั้งชุมพรและนมก็จะคึกมากนี่ก็เป็นเรื่องที่ยากนะคะงั้นอีกเรื่องนึงที่อาจจะทำให้ไทยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเป็นนโยบายที่พูดถึงกันมานานแล้วก็คือแลนด์บริดจ์ค่ะอันนี้จะเกิดขึ้นไหมคะในมุมมองพี่ปิงคือมันเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้มันมีความเสี่ยงว่านโยบายอะไรก็ตามที่คิดไว้ในช่วงสมัยพลเอกประยุทธ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีการสานต่อไหมเช่น EEC จะเป็นอย่างไรนะครับรถไฟความเร็วสูงนะครับเชื่อม3สนามบินจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีการทบทวนไหมนะครับหรือรถไฟความเร็วสูงเชื่อมจากไทยไปจีนนะครับจะมีการทบทวนไหมเนี่ยเพียบเลยแต่ละโครงการเนี่ยมันอาจจะต้องมีการทบทวนนะครับทีนี้ Land Bridge เนี่ยมันเป็นโครงการที่เขาคิดกันขึ้นมาตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์นะครับคือจริงๆแล้วรากเหง้าของ Land Bridge เนี่ยก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าไทยเนี่ยมันมีความเป็นจุดแข็งก็ตรงที่ว่ามันเป็นยุทธศาสตร์มันเป็นตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร์มันเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนได้ไม่พอยังเป็นข้อโซ่ระหว่างข้ามมหาสมุทรอินเดียกับข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแปซิฟิกเคลียร์มั้ยเคลียร์มั้ยมันเป็นเหมือนข้อตรงกลางแล้วก็ในแง่ของทางด้านยุทธศาสตร์นะฮะ geopolitics ก็เป็นข้อเหมือนกันเพราะว่าอเมริกายุโรปมันจับมือกันแล้วก็กำลังไฟติ้งกับจีนแล้วอเมริกาก็พยายามดึงหาพวกเช่นอินโดออสเตรเลียไต้หวันญี่ปุ่นนะหรือจะหาพวกจากอินเดียจีนก็พยายามแผ่ขยายอิทธิพลมาผ่านวันเบลวันลดนะฮะเอาตะวันออกกลางเอ่ยนะครับแล้วก็เส้นพวกตะวันออกกับเอเชียกลางตะวันออกกลางอะไรก็ว่ากันไปยุโรปแล้วก็ทางเส้นทางเดินเรือจะเห็นได้ว่าไทยอ่ะมันเป็นเหมือนแบบตัวที่ใครๆก็อยากจะมาเชื่อมเพื่อไปอีกสะพานไปอีกฝ่ายนึงถ้าเกิด2ฝั่งมันตีกันใช่ป่ะมันก็ต้องอ้อมไงถูกมั้ยได้เล็กกันไม่ได้มันก็ต้องมาทางอ้อมนะครับอ่ะทีนี้เราจะบอกว่ายุทธศาสตร์คือตามแผนที่แล้วเราอ่ะดูได้เปรียบทีนี้กลับมาว่าถ้าเราไปดูกันในเมืองท่าสำคัญของโลกเส้นทางการเดินเรือครับปัจจุบันเนี่ยการขนส่งสินค้ายังไงมันก็ต้องผ่านทางเรือเพราะว่าต้นทุนมันถูกสุดถูกป่ะแล้วถ้าเราไปดูเส้นทางการเดินเรือสำคัญของโลกเนี่ยมันจะมีอยู่เช่นคลองปานามาตรงอเมริกาใต้เป็นการเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับแอตแลนติกต้องผ่านปานามาเขียนไหมครับ
แล้วก็จากแอตแลนติกเข้ามาที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมันต้องผ่านอะไรช่องแคบยิลอต้าแล้วก็คองซูเอตถูกปะเห็นปะคือพวกเนี้ยมันจะเป็นเมืองท่าสำคัญเพราะว่ามันเป็นเส้นทางเดินเรือจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งต้องผ่านพวกนี้แล้วมันประหยัดต้นทุนที่สุดละเส้นทางการเดินเรือที่ประหยัดที่สุดอ่ะถ้าเกิดในเอเชียช่องแคบอะไรที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นจุดเดินเรือก็คือเป็นการเชื่อมระหว่างข้ามมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกก็คือช่องแคบมาลากาอยู่ตรงสิงคโปร์นะครับเขาจะมาเฉียงไปทางสิงคโปร์เขาจะไม่ได้พาทางอินโดนีเซียแต่จะสังเกตได้เลยว่าไอ้ช่องแคบเนี้ยพอมันผ่านมามันต้องผ่านสิงคโปร์แล้วมันก็ต้องผ่านอะไรขึ้นไปผ่านมาเลเซียกับอินโดช่วงเนี้ยมันก็จะค่อนข้างเจริญเฉียบไปแล้วก็ไปนะครับสิงคโปร์ก็เลยกลายเป็นประเทศที่เป็นเมืองท่าสำคัญมันเป็นจุดแวะพักแล้วก็ขนาดการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยอย่างโจโจเนี่ยภาค2เนี่ยผมก็นั่งอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นมันยังต้องแวะที่สิงคโปร์เลยผมอ่ะรู้จักเมืองท่าสิงคโปร์จากอะไรรู้ว่าจากการอ่านการ์ตูนโจโจเนี่ยโจโจทาโร่เนี่ยคืออ่านตั้งแต่เด็กๆเลยอ่านแต่ประถมอ่ะอ๋อแล้วเราเคยเข้าใจว่าอ๋อการเดินเรือเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะเดินเรือจากฝั่งเอเชียแล้วก็ไปยุโรปเนี่ยคุณต้องเดินมาทางนี้เข้าใจป่ะคือคุณต้องมาทางนี้ผมไม่เห็นจากการ์ตูนก็สิงคโปร์มันก็เลยร่ำรวยขึ้นมามันก็เลยมีไอเดียในบ้านเราอ่ะมาตั้งนานแล้วว่าอยากจะทำคลองไอ้คอคอดกะคือตัดไปเลยตัดไอ้ตรงแถวประจวบอ่ะเลยจากชายแดนพม่าขึ้นไปนิดนึงนะแล้วก็จะมีช่องแคบไปบีบเนี่ยตัดเลยทำคลองเลยแต่ว่ามันก็ติดหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องของความมั่นคงโหเพราะว่าตอนนั้นโหคุณตัดขึ้นมาทีก็หายไปเลยอ่ะครึ่งล่างก็มีความเสี่ยงที่คุณอาจจะเอาไม่อยู่แผ่นดินใช่ไหมมันเรื่องความมั่นคงนั้นของข้อกัดเขาก็มีการพูดกันมาหลายครั้งแล้วเขาก็มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วคนไม่อยากจะเสี่ยงนะครับทีนี้มันก็เลยเกิดว่าจะทำยังไงดีล่ะที่จะเราจะใช้ประโยชน์ของเราแล้วเราทำให้มันมีเราเป็นการเชื่อมระหว่างเส้นทางการขนส่งสินค้าจากฝั่งแปซิฟิกไปยังฝั่งมหาสมุทรอินเดียแบบเจ๋งๆเนี่ยมันก็ขอข้อกามันก็คือจริงๆมันคือตอบที่สุดนะแต่ถ้ามันทำแล้วมันมีความเสี่ยงเยอะเขาก็เลือกที่จะทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของแลนด์บริดจ์นะครับก็เขาว่าแลนด์บริดจ์ก็คือเอาแลนด์แล้วก็มีบิดอ่ะมีสะพานมีพื้นดินก็คือเชื่อมระหว่างเส้นชุมพรเชื่อมระหว่างทำเมืองท่าที่ชุมพรแล้วก็มาที่ระนองขนส่งสินค้าจะจากระนองไปชุมพรก็คือสมมติว่าเรือมาจากฝั่งยุโรปเนี่ยฝั่งมาจากใครก็ได้เอามาจากฝั่งซาอุก็ได้ขนน้ำมันมาที่ระนองเสร็จปุ๊บส่งน้ำมันมาตามท่อไปออกชุมพรพอออกที่ชุมพรปุ๊บขึ้นเรือเอาขึ้นเรือเสร็จปุ๊บอ่ะขนไปจีนขนไปไต้หวันขนไปญี่ปุ่นว่าไปเห็นป่ะฉะนั้นคุณต้องทำท่อเชื่อมระหว่างระดองระยองนอกจากนั้นไหนๆก็ทำท่อแล้วทำแม่งให้ครบเลยทำเป็นมอเตอร์เวย์แล้วก็ทำเป็นรางรถไฟรางคู่ในการขนส่งสินค้าอาจจะเป็นรถไฟความเร็วสูงยิ่งดีส่งสินค้าเลยมันก็จะได้เร็วมากนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรืออะไรแล้วแต่ก็จัดไปในการที่จะโยกเนี่ยเขาบอกว่าวิธีการนี้มันก็จะล้นระยะเวลาได้ 2-4 วันเยอะแต่ว่ามันลำบากตรงที่ว่าคุณต้องมีเรือต้นทางกับเรือปลายทางนะคือมันอาจจะลำบากมากขึ้นตรงนี้แต่เวลาคุณจะได้มากขึ้นนะครับแล้วถ้ามันเกิดขึ้นคุณลองนึกภาพดิโอ้โหถ้าสมมุติเราเป็นเมืองท่าจริงๆอ่ะมีคนต้องผ่านเราอย่างเงี้ยการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดทั้งชุมพรระนองก็จะคึกมากเข้าใจไหมครับก็จะเกิดความคึกคักมากมายเกิดขึ้นในแง่ของเศรษฐกิจนะครับแล้วมันเป็นโครงการใหญ่นะครับเขาก็ประเมินตัวเลขกันไว้ในระดับแบบ1ทริลเลียนบาทอ่ะ1ล้านล้านบาท1ล้านบาทในที่นี้ก็คงไม่เป็นรัฐบาลลงทุนก็คงให้เอกชนลงทุนเองทั้งหมดอ่ะรัฐบาลก็อาจจะให้สัญญาสัมปทานไปจะกี่ปี50ปีตามข่าวคือ50ปีนะครับแล้วก็ให้เอกชนเนี่ย
สามารถที่ต่างประเทศเนี่ยถือหุ้นได้เกินกว่า 50% ก็ถ้ามันเกิดขึ้นได้มันก็จะดีนะครับมากๆนะแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการศึกษาผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็อื่นๆอีกมากมายมันเป็นแนวความคิดที่ดีแล้วแต่ผมไม่รู้ว่ารัฐบาลเพื่อไทยจะทำไหมแต่ถ้าทำก็ต้องตัดสินใจตื่นเต้นพี่ปิงประเมินโอกาสความเป็นไปได้ที่จะทำเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะผมว่าใน5ปีนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอ่ะมีเรื่องต้องทำอื่นๆเยอะแต่ว่าถ้าในอนาคตอาจน่าจะเกิดขึ้นเพราะถ้าไม่ทำเมืองไทยก็ไม่รู้จะเอาจุดดีอะไรมาอีกแล้วไม่มีต้องทำค่ะแต่เป็นเรื่องของอนาคตยาวๆอาจจะประมาณช่วง5ปีงั้นกลับมาพูดในช่วงของระยะสั้นช่วงตอนนี้ที่เขาตั้งใจว่าจะให้ได้ภายในปี68ต้องมีการเปิดซองอีก2ปีค่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ได้มันแผนมันสมัยพลเอกประยุทธ์ไงใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาเขาจะว่าอย่างไรแต่ว่ามันก็เป็นแนวความคิดที่ดีแต่คงต้องศึกษากันยกใหญ่อ่ะกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนจาก Trader KP กดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนพวกเราพร้อมทั้งรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย